เดี๋ยวผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่15พฤศจิกายนปี63นะครับอยู่กับผมมาร์คณราธิปอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเถียงในตลาด OTC อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดเนาะมีแต่ตลาด OTC ให้เทรดนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันอาทิตย์นี้นะฮะก็คือวันนี้แหละนะครับผมจะทำกำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายรายวันของผมได้สำเร็จหรือเปล่าแล้วผมจะใช้เวลานานแค่ไหนในการไปถึงฝั่งฝันมาติดตามรับชมกันนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมเริ่มต้นที่ 1,500 เหรียญมาดูกันว่าสุดท้ายจะตกม้าตายหรือจะไปถึงฝั่งฝันนะฮะปะไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดขึ้นนะครับโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะสลับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังกลับตัววิ่งขึ้นใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยกำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะครับแล้วเขาก็กำลังวิ่งขึ้นมาติดแนวต้านนะครับซึ่งแนวต้านนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับการที่กราฟทะลุแนวต้านสำคัญมาได้เนี่ยแสดงว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นของกราฟเนี่ยต้องมีอยู่มากพอสมควรแน่นอนนั่นเองนะครับผมเลยตัดสินใจเอาไว้นะฮะอย่างเมื่อกี้ที่วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าถ้ากราฟทะลุแนวขึ้นมาได้สำเร็จนะครับผมจะเทรดขึ้นตามต่อเลยนั่นเองนะฮะเผื่อใครงงนะครับก็ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าถ้ากราฟวิ่งชนแนวต้านนี้เนี่ยแล้วสามารถทะลุไปได้นะครับผมจะเทรดขึ้นต่อเพราะว่าแนวต้านนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญนะครับมันมีแรงขายดักรออยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะถ้าการอุ้ยผมน่าจะกดเทรดลงถ้าเกิดว่ากราฟทะลุไปได้นะครับแปลว่ากราฟน่าจะใช้แรงกราฟน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อกราฟมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากเนี่ยการที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อในแท่งถัดไปหลังจากนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่กลับกันเนี่ยการที่จะวิ่งลงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆนะครับก็เท่าที่สังเกตดูแล้วเนี่ยวิ่งขึ้นง่ายกว่านะครับกราฟกำลังจะวิ่งขึ้นง่ายกว่าผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองโอ้น้องมาร์คมาถึงภาษาวิเคราะห์แบบน้องมาร์คอีกแล้วใช่ไหมเอาโอเคเผื่อใครงงอีกนะครับวิเคราะห์รอบอธิบายให้เข้าใจแบบเข้าใจง่ายเลยแล้วกันนะครับรอบที่3ก็คือกราฟทะลุแนวนั่นเองนะครับการที่กราฟทะลุแนวเนี่ยมันจะมีแรงส่งจากแนวเสมอนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแรงส่งจากแนวนี้นะครับน่าจะส่งกราฟให้วิ่งขึ้นต่อได้อีกนะครับการที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากตรงนี้นะครับไม่น่าจะเป็นจุดสูงสุดที่เขาจะวิ่งขึ้นมาถึงนะครับน่าจะวิ่งขึ้นสูงได้กว่านี้อีกผมเลยเทรดขึ้นตามต่อเลยนั่นเองนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับจากการเทรดทั้งหมด2ไม้นะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,500 เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,600 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับตอนนี้เนี่ยผมได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก100เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะขาดอีก400เหรียญวันนี้ผมจะไปถึงเป้าหมาย500เหรียญของผมนะฮะโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยนะครับโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อกี้เลยนะครับผมคิดว่ากราฟน่าจะวิ่งลงมาถึงแนวสีเขียวนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะฮะแล้วการที่เขากลับตัวลงนะครับน่าจะพยายามกลับตัวลงมาถึงแนวสีเขียวนี้ให้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่กลับตัวลงมาถึงแนวสีเขียวนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะถึงกับเวลากลับตัวลงนะครับและอาจจะทำให้เราชนะได้ถ้าเราเทรดลงตามณช่วงนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันว่ากราฟจะกลับตัวลงจริงหรือเปล่านะครับอุ้ยขึ้นต่อ ขึ้นไปไหนผมไม่มีแนวด้วยนะครับถ้าอย่างนี้นี่คือน่าจะขึ้นมาทำไฮเฉยๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับก็คือน่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อก็เดี๋ยวผมรอแล้วกันนะฮะแต่ผมไม่เทรดนะมันเปอร์เซ็นต์เหลือ 58% นะฮะก็ชนะมาก็กำไรไม่คุ้มโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคผมสลับไม้ที่3แพ้นะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่ากราฟจะกลับตัวลงมาถึงแนวสีเขียวด้านล่างตรงนี้นะครับแนวรับสีเขียวตรงนี้แต่เขาไม่ได้กลับตัวลงมาถึงนะครับเขาลงมาแค่ใกล้ๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็กลับตัวขึ้นไปนะครับก็วิเคราะห์ผิดไปตามระเบียบนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเมื่อกี้เนี่ยผมวิเคราะห์ผิดนะครับเลยแพ้นั่นเองไม่เป็นไรนะฮะไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อที่ไม้ที่4เลยนะครับ
มีแนวรับเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคผมก็ตามที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับผมคิดว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะฮะน่าจะเข้าช่วงของการกลับตัวลงแล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้นะครับกราฟวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับถ้าทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ไม่สำเร็จนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยมาดูกันว่ากราฟจะกลับตัวลงตามที่ผมวิเคราะห์จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้เนี่ยกราฟแท่งนี้มันลงมาแรงมากพอสมควรนะแต่ผมคิดว่าแรงในการวิ่งลงก็น่าจะยังคงเหลืออยู่นะครับก็น่าจะยังส่งผลให้ผมชนะได้อยู่โอ้ my god แต่ถ้าแพ้เนี่ย ผมจะต้องคัลเลอร์บายคัลเลอร์แล้วนะครับเพราะว่ามันคือไม้สุดท้ายแล้วเนาะผมมันก็คัลเลอร์บายคัลเลอร์ไม่ได้อยู่ดีนะมันกราฟใกล้แนวต้านนะแพ้นะครับสำหรับไม้ที่4โอเคผมไม่เป็นไรนะฮะถือว่าอันนี้ผมวิเคราะห์พลาดไปนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปลุยต่อในไม้ต่อไปเลยนะฮะปะพอผิดพลาดต้องเจอกันได้เป็นเรื่องปกติแต่เดี๋ยวเราต้องแก้ไขมันกลับมาให้ได้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับไม้นี้ขอหมดพอร์ตเลยแล้วกัน คือถ้าผมแพ้ไม้625เหรียญน่ะยังไงก็เทรดต่อไม่ได้นะครับเพราะมันเทียบเท่ากับเกือบล้างพอร์ตนะแต่ถ้าเกิดว่าผมแพ้ไม้ละ1,250เหรียญมันก็ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับก็คือเทรดต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมดพอร์ตเลยแล้วกันนะครับเนี่ยไม่ปิดเหนือแนวแน่กลัวดิโทษที่เราบอกว่าเราจะเทรด ที่เราบอกว่าเราจะเทรดขึ้นตอนเขาปิดเหนือแนวเนี่ยรีบย่อลงมาเลยกลัวก็บอกมาเฮ้อกลัวก็บอกมาเฮ้อแหมโอเคนะครับถ้าปิดเหนือแนวเนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะน่าจะขึ้นต่อน่าจะลงต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะขึ้นไปถึงแนวสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่ต่อยจอเลยครับอยากเห็นไม่ได้ต่อยแล้วจะเอาคอมไหนใช้เว เดี๋ยวต่อยไม่ได้ไม้สุดท้ายนะครับถ้าเทรดชนะเนี่ยน่าจะกำไรถึงตามเป้าเลยนะเดี๋ยวลุ้นกันนะฮะว่าจะชนะหรือเปล่าโอเคปิดเหนือแนวนะครับไม่อยากดูไม่อยากดู ไม่อยากดู โอเคผมสำหรับไม้นี้นะครับมันคือไม้สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมแพ้เนี่ยก็เท่ากับล้างพอร์ตนะครับวันนี้พอร์ตผมจะเหลือ 0.00 นะฮะแต่ถ้าชนะก็คงเป็นไม้สุดท้ายเหมือนกันนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับตอนนี้ลุ้นหนักมากลุ้นหนักมากก็สำหรับไม้นี้ที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยลงมาชนกับแนวรับสีชมพูด้านล่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถทะลุลงไปได้นะครับก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าการที่เขาไม่สามารถทะลุลงไปได้นี้นะครับน่าจะเกิดการกลับตัววิ่งขึ้นไปหาแนวสีเขียวแล้วนะครับพอถ้าเกิดเขาไม่สามารถทะลุลงไปได้เนี่ยก็ต้องกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับตามคุณสมบัติของแนวรับผมลุ้นหนักมาก yes ชนะครับผมทุกคนสลับไม้สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับรีแอคชั่นนี้มันคือผมสะใจมากนะทุกคนแบบเมื่อกี้แบบคือแบบมันกำหมัดแล้วแบบมันไม่เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์มาหลายแนวแล้วแบบผมวิเคราะห์แนวไหนไว้ใช่ไหมกราฟก็หลุดแนวตลอดนึกภาพออกไหมฮะกราฟหลุดแนวตลอดแบบผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าเดี๋ยวกราฟติดแนวนี้แล้วเขาน่าจะกลับตัวไม่หลุดนะครับไม่ติดนะฮะหลุดตลอดพอลงมาติดแนวนี้ผมคิดว่าน่าจะติดแนวแล้วก็น่าจะกลับตัวติดปุ๊บหลุดอีกนะฮะมาถึงแนวนี้ผมวิเคราะห์ไปเลยนะครับว่าถ้าเขาปิดเหนือแนวได้สำเร็จเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นไปหาแนวสีเขียวข้างบนได้นะครับก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์จริงๆเห็นไหมฮะกราฟแท่งนี้วิ่งขึ้นมาถึงแนวสีเขียวเลยนะครับก่อนจะกลับตัวลงวิ่งมาตามระเบียบตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะฮะจากตอนแรกนะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่1,500 เหรียญ นะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมพอร์ตของผมเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้เป็น 2,275 เหรียญแล้วนะครับหรือถ้าหักทุน 1,500 เหรียญออกนะครับเท่ากับตอนนี้เนี่ย
ผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ775เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็มาดูสักนิดนึงนะครับว่าผมใช้เวลาไปเท่าไหร่ในไลฟ์นี้หัวใจจะวายมากก็สำหรับในไลฟ์นี้นะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงนะฮะ1ชั่วโมงเลยนะครับ1ชั่วโมงเป๊ะๆ เพราะว่าต้นไลฟ์เราคุยกันอยู่ใช่ไหมครับก็หักเวลาที่เราคุยกันต้นไลฟ์ออกเนาะเวลาเทรดจริงๆเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเป๊ะๆ เลยนะครับโอเคนะครับก็สรุปเลยนะฮะวันนี้ผมทำกำไรถึง500เหรียญได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทะลุไปถึง779เหรียญเลยนะฮะ775เหรียญเลยนะฮะใช้เวลาทั้งหมดในไลน์นี้เนี่ยไปประมาณ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยสุดมากนะครับสุดมากจริงๆโอเคผมก็ป่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดหนึ่งนะครับว่า775เหรียญกำไรที่ผมทำได้วันนี้นะครับเมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะฮะมาดูกันนะครับโอเคผมก็สลับตอนนี้ผมไลฟ์อยู่นะครับ1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก18สตางค์นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า775ดอลลาร์นะครับที่ผมทำกำไรได้วันนี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะฮะนี่เลยนะครับ775ดอลลาร์ที่ผมทำกำไรได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 23,385 บาทกับอีก64สตางค์นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 23,000 บาทนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับ1ชั่วโมงทำกำไรไป775เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ 23,000 บาทเลยนั่นเองนะฮะถือว่าวันนี้เนี่ยลุ้นมากลุ้นหนักมากแต่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่คุ้มค่าจริงๆนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมวันนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วสนใจอยากจะให้ผมสอนเทรดนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อมาในเพจมาร์คนราธิปได้เลยนะครับก็ผมสอนฟรีนะครับเนื้อหาอะไรที่เป็นพื้นฐานเนี่ยสอนฟรีนะฮะส่วนใครที่อยากจะให้สอนตัวต่อตัวนะครับแบบว่ามาเจอกันเลยนะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเพจอีกทีนึงได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะวันนี้ลุ้นระทึกกันไปสุดๆเลยเนาะในไม้สุดท้ายก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์แบบนี้ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าทุกวันเวลา 18:00 นนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับบ๊ายบายI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.